สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาพิสูจน์กันว่าอินเวอร์เตอร์นะครับระบบ12โวลต์ธรรมดานะครับกับระบบ48โวลต์ไฮบริดนะครับตัวนี้อันไหนจะกินไฟเยอะกว่ากันอันไหนจะสูญเสียเยอะกว่ากันนะครับแน่นอนนะครับทุกคนน่าจะคิดว่าระบบ48นะครับยังไงก็สูญเสียน้อยสูญเสียน้อยกว่าระบบ12โวลต์อยู่แล้วนะครับบอกได้เลยว่าจริงนะครับระบบ48โวลต์นะครับโวลต์สูงกว่ายังไงก็สูญเสียน้อยกว่าอยู่แล้วนะครับแต่นะครับเราจะมาดูกันว่ามันสูญเสียแตกต่างกันมากขนาดไหนเป็นประเด็นมากขนาดไหนนะครับหลายคนนะครับหลายคนบอกว่าระบบ12โวลต์นะครับอย่าไปใช้มันสูญเสียเยอะนะครับเดี๋ยวมาดูกันในโหลดขนาด 1,000 วัตต์เท่ากันนะครับอันไหนสูญเสียมากกว่ากันและต่างกันมากขนาดไหนนะครับผมจะเริ่มด้วยเจ้าตัวนี้เลยแล้วกันนะครับนี่12โวลต์นะครับ 3,000 วัตต์ตัวนี้เป็นออฟกริดธรรมดานะครับส่วนเจ้าตัวนี้48โวลต์ 5,000 วัตต์นะครับเป็นของค่ายนึงเอาเป็นว่าไม่บอกยี่ห้อก็แล้วกันนะครับเป็นค่ายดังนะครับไม่ใช่ OEM ฟ้าขาวนะตัวนี้เป็นค่ายดังนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเกรดดีระดับนึงนะครับราคาแพงเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็น่าจะสูญเสียน้อยมากๆเดี๋ยวมาเทียบกันเลยว่ามันสูญเสียแตกต่างกันขนาดไหนนะครับเตรียมเดี๋ยวผมเตรียมสมุดปากกาจดกระแสไว้ด้วยนะครับเริ่มกันเลยนะอันนี้นะครับปลั๊กไฟผมเสียบออกจากตัวนี้นะครับนะนี่นะเข้าตัวนี้นะครับเพื่อเทสกำลังวัตต์นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มใช้โหลดนะครับนี่นะตอนนี้ใช้โหลดที่นะครับผมจะจดไว้นะโหลดประมาณ 1,000 กับอีก5วัตต์นะครับค่าแรงดันค่ากระแสก็ไม่ต้องไปสนมันเพราะว่ามันคำนวณออกมาเป็นวัตต์แล้วนะครับ 1,000 กับอีก5วัตต์นะครับอันนี้คือค่าที่เราใช้ไป 1,000 นะครับขออภัยนะครับถนัดซ้ายนะ 1,000 กับอีก5วัตต์อันนี้ค่าไฟที่เราใช้ไปนะครับทีนี้เรามาดูค่ากระแสนะครับกระแสที่เข้าตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับผมจะใช้แคมมิเตอร์วัดทั้ง2ตัวเลยนะครับวัดกระแสฝั่งนี้ก่อนนะปึ๊บ 85.2 แอมป์ นะครับนะจดไว้นะเดี๋ยวจะเข้าสูตรให้ชมกัน 85.2 ใช่ไหมเมื่อกี้ 85.2 คูณนะครับแรงดันนี่นะแรงดัน 13.9 โวลต์นะครับคูณนะแรงดัน 13.9 โวลต์เดี๋ยวมาดูคำตอบพร้อมกันนะครับฟึบโอเคผมจะคำนวณให้ดูแบบเรียลไทม์เลยนะครับไม่ตัดคลิปนะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะเพื่อเป็นการยุติธรรมเพื่อเป็นการโปร่งใสจริงๆผมจะไม่ตัดคลิปนะคำนวณเลย 85.2 นะครับถ้าอยากรู้กำลังวัตต์อินพุตนะครับเราก็เอาค่ากระแสมาคูณแรงดันนะครับนะ 85.2 85นะครับ .2 คูณด้วยแรงดัน 13.9 โวลต์คูณนะครับคูณหรือยังคูณ 13.9 โวลต์เท่ากับอันนี้คือวัตต์อินพุตนะครับ 1,184 นะครับนะวัตต์อินพุตนะครับ 1,184 วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นมันจะสูญเสียเท่าไหร่เรามาชมกันเราใช้แค่ 1,500 นะครับนะเราก็เอา 1,184 ลบที่เราใช้1005อันนี้คือค่าสูญเสียที่เรามีนะครับลบ179วัตต์นะครับนะ179วัตต์อันนี้คือค่าสูญเสียของระบบ12โวลต์ที่โหลด 1,000 วัตต์นะครับนะโหลด 1,000 วัตต์นะครับระบบ12โวลต์สูญเสียไป179วัตต์นะครับทีนี้นะมาดูที่ฝั่งระบบ48โวลต์กันบ้างนะครับ
ปลั๊กตัวเดียวกันนะครับสลับมาเสียบฝั่งนี่สลับมาเสียบในระบบ48โวลต์ใช้โหลดเท่ากันโหลดตัวเดียวกันนะครับ 1,000 วัตต์นะครับนี่นะเรามาจดโหลดที่ใช้งานกันก่อนนะครับ1,000กับอีก45วัตต์แล้วกันนะครับนะระบบ48โวลต์นะครับโหลดใช้งาน1,010นะครับขออภัยนะครับถ่ายไปเขียนไป1,000กับอีก45วัตต์นะครับ1,000กับอีก45วัตต์ทีนี้นะครับแรงดันอินพุตนะครับกับกระแสนะครับเดี๋ยวจะมาวัดให้ดูจับกระแสก่อนนะเซต0แล้วนะ00นะครับนี่นะสายอินพุตนะครับกินกระแสไป 23.6 แอมป์นะโอเคกินกระแส 23.6 ทีนี้แรงดันเท่าไหร่ที่ป้อนเข้าจุดนี้นะครับนี่แรงดัน 48.58 นะครับแรงดัน 48.58โอเคทีนี้มาเข้าสูตรกันนะครับว่ามันใช้กำลังงานอินพุตไปกี่วัตต์นะครับเข้าสูตรเลยนะครับ23.6 คูณด้วยแรงดัน 48.58 เท่ากับได้ออกมาแล้วนะครับกำลังงานอินพุตมี 1,146นะครับ 1,146 นะครับสูญเสียเท่าไหร่นะครับนะสูญเสียเท่าไหร่ก็เอาค่าที่ใช้งานนะครับลบด้วยค่าอินพุตนะครับ11นะครับ46ลบ1045สูญเสียไป100กว่าวัตต์นะครับลบ101วัตต์เห็นไหมระบบ48โวลต์สูญเสียแค่100กับอีก1วัตต์ส่วนระบบ12โวลต์สูญเสียไป100กับอีก79วัตต์นะครับทีนี้มาเปรียบเทียบกันนะครับระหว่าง2ตัวนี้มันแตกต่างกันกี่วัตต์นะครับเป็นประเด็นขนาดนั้นไหมนะครับลบนะครับ179นะครับ78วัตต์นะครับสรุปนะครับระบบ12โวลต์กินกระแสนะครับมากกว่าระบบ48อยู่ที่78วัตต์ที่โหลด 1,000 วัตต์นะครับนะต้องย้ำว่าที่โหลด 1,000 วัตต์นะครับเห็นไหมที่โหลด 1,000 วัตต์ระบบ12โวลต์นะครับเดี๋ยวให้ปิดโหลดก่อนใช้เยอะแล้วที่โหลด 1,000 วัตต์ระบบ12โวลต์สูญเสียมากกว่าระบบ48โวลต์อยู่78วัตต์นะ78วัตต์เอาใหญ่ๆสักหน่อยหนึ่ง78วัตต์ในโหลด 1,000 วัตต์นะครับสูญเสียไปสูญเสียต่างกันอยู่78วัตต์นะครับนี่นะนะครับก็เป็นตัวเลขที่ไม่ถือว่าเยอะเท่าไหร่นะครับแน่นอนนะครับระบบ12โวลต์ต้องสูญเสียมากกว่าระบบ48อันนี้แน่นอนอยู่แล้วแต่ว่านะครับมันต่างกันอยู่แค่ประมาณ78วัตต์ก็ประมาณตู้เย็นเครื่องนึงอะไรประมาณนี้นะครับนะถ้าใครใช้ระบบ12โวลต์นะครับมันก็ยังใช้ได้อยู่แต่ก็อย่างที่บอกนะครับก็แนะนำว่าไม่เกินสัก 2,000 วัตต์นะครับหรือ 1,500 2,000 วัตต์ก็ประมาณนี้นะครับยิ่งใช้เยอะค่าสูญเสียจุดนี้มันก็ยิ่งเยอะตามไปนะครับแต่เมื่อคำนวณเทียบออกมาแล้วในโหลด 1,000 วัตต์นะครับมันสูญเสียต่างกันแค่78วัตต์นะครับไม่ถึง100วัตต์ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่เขาคุยกันไอ้ที่เขาว่ากันอย่าไปใช้ระบบ12สูญเสียเยอะนู่นนี่นั่นนะครับอันนี้ทำให้เห็นแล้วนะครับว่าสูญเสียเยอะที่ว่ามันเยอะเท่าไหร่78วัตต์นะครับนะใครรับได้ก็ใช้งานได้ส่วนใครที่มองว่า78วัตต์สูญเสียมากกว่าจนเป็นประเด็นขนาดนั้นคุณก็แก้ไขเป็นระบบ48ไปนะครับนะก็ประมาณนี้อันนี้ผม
อัดต่อเนื่องแบบไม่ตัดต่อนะครับตอนแรกกะจะเทสระบบ12กับ24แต่ทีนี้มันคู่ขี้เกินไปนะครับก็เลยเอาแบบเห็นได้ชัดเลยระบบ12โวลต์กับระบบ48โวลต์ไปเลยนะครับเห็นไหมนะครับสูญเสียต่างกันระบบ12โวลต์สูญเสียเยอะกว่าแค่78วัตต์นะครับนะบางคนอาจจะมองว่ามันเยอะแต่บางคนอาจจะมองว่ามันน้อยแต่ผมมองว่ามันไม่ได้เป็นประเด็นมากขนาดนั้นยังใช้ได้อยู่ถ้าไม่ได้ใช้กำลังวัตต์สูงจริงๆนะครับแค่พันกว่า 2,000 ยังพอได้แต่นะครับผมจะแนะนำเสมอถ้าใครใช้กับระบบภายในบ้านเป็นระบบออฟกริดเต็มรูปแบบนะครับแนะนำเป็นระบบ48โวลต์นะครับนะยังไงก็แนะนำเป็นระบบ48โวลต์อยู่ดีถ้ากำลังวัตต์สูงๆใช้ไฟทั้งบ้านนะครับยังไงก็เป็น48โวลต์จะได้เปรียบกว่านะครับนะอย่างที่บอกนะใช้โหลดแค่พันวัตต์อาจจะสูญเสียแค่นี้ถ้าใช้โหลดมากกว่านี้อาจจะสูญเสียมากกว่านี้ก็เป็นไปได้นะครับนะตัวเลขการสูญเสียมันจะอาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับนะย้ำอีกทีนะครับก็แนะนำให้ใช้ไม่เกิน 2,000 วัตต์แล้วกันนะครับในระบบ12โวลต์นะครับนะใครตามไม่ทันนะครับย้อนดูคลิปก็ได้นะครับทำให้เห็นกันจะๆไปแล้วนะครับสูตรนี้นะครับมันเป็นกฎตายตัวนะนะครับP เท่ากับ V คูณ I นะครับก็คือ power เท่ากับแรงดันคูณกระแสนะครับเอาใครอยากรู้ว่าวัตต์ input เท่าไหร่เอาแรงดันไปคูณกระแสณขณะนั้นที่มันใช้อยู่นะครับแล้วจะรู้นะครับว่าวัตต์มันเท่าไหร่นะครับนะใช้สูตรนี้ได้นะครับP เท่ากับ V คูณ I หรือ I คูณ V ก็ได้นะครับนะอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานไฟฟ้าพื้นฐานทั่วไปนะครับที่จริงนะครับก่อนหน้านี้ผมได้เทสไปแล้วนะครับในระบบ24โวลต์นี่เห็นไหมไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาให้ดูกันเลยนะครับระบบ12โวลต์โหลดที่ใช้967วัตต์สูญเสียไป154นะครับในระบบ24โวลต์ใช้โหลดไป 1,000 กับอีก2วัตต์สูญเสีย138วัตต์นะครับในระบบ48สูญเสีย106วัตต์นะครับเห็นไหมยิ่งค่าแรงดันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่าสูญเสียมันก็จะน้อยลงเรื่อยๆนะครับ48ก็น้อยลงเรื่อยๆยิ่งถ้า96หรือเป็น100โวลต์ค่าสูญเสียก็จะลดลงเรื่อยๆจะเห็นได้ว่านะครับอินเวอร์เตอร์ระบบไฟสูงๆอย่าง10กิโลวัตต์นะครับหรือเป็น 15K 20K เขาจะใช้แรงดันสูงๆกันทั้งนั้นเลย96โวลต์บ้างนะครับ144หรือ240โวลต์ก็ยังมีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกำลังวัตต์สูงๆค่า DC input นะครับถ้าทำสูงได้กระแสก็จะกินน้อยค่าสูญเสียก็จะน้อยตามไปด้วยนะครับนะครับอันนี้มาทำให้เห็นนะครับว่า48โวลต์มันสูญเสียน้อยกว่า12โวลต์ก็จริงแต่มาทำให้เห็นแล้วว่ามันเป็นประเด็นขนาดนั้นไหมนะครับมันสูญเสียต่างกันแค่78วัตต์ในขณะที่เราใช้โหลด 1,000 วัตต์นะครับนะโอเคอันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ